น้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์เลิกกับเมียทำคนแห่ให้กำลังใจด้านภรรยาก็โพสต์ชี้แจงแล้วจากกรณีเพจโพสต์ภาพแต่งงานของพระเอกน้ำระพีพัดกับภรรยาพร้อมข้อความประมาณว่าเลิกรากันแถมยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยจำนวนมากโดยล่าสุดค่ะพระเอกดังน้ำระพีพัดได้ออกมาชี้แจงผ่านทาง Instagram โดยแชร์ข้อความจากภรรยามินตราด้วยว่าข่าวปลอมเพจปลอมนะทุกคนเพจจริงคนตาม 1.5 ล้านนะไม่มีโปรโมทเว็บพนันทั้งนี้ค่ะเพจปลอมดังกล่าวนะคะมีผู้ติดตามถึง 1.3 แสนคนแต่เขียนปลอมผู้ติดตามเป็น 1.5 ล้านตามเพจจริงของพระเอกหนุ่มที่มีผู้ติดตาม 1.5 ล้านด้วยแถมใต้โพสต์ข่าวปลอมเฟกนิวยังมีการแปะลิงก์เว็บพนันไว้ด้วยโดยมินตราภรรยาน้ำระพีพัฒน์ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเพจปลอมและแชร์เพจจริงของสามีที่มีคนติดตาม 1.5 ล้านด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่